ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมช็อตนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวลูกซอง8.5ดาวของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเป็นลูกซองอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมขอสักประมาณ150ไลค์กันแล้วกันนะครับก็รบกวนช่วยกดให้ผมด้วยนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ผมจะลงคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์จีนเยอะมากกว่าไทยนะครับคงจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ไทยอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับของที่เคยมีก็เคยรีวิวไปหมดแล้วนะครับเรามาเซิร์ฟจีนกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีของบางอย่างอ่ะพวก8ดาว8.5ดาวเนี่ยที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยอะไรเงี้ยนะครับพวกปืนบางกระบอกเนี่ยผมไม่ได้รีวิวไงนะครับโอเคผมก็เลยมาอยู่เซิร์ฟจีนเป็นชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่ามันหาห้องเล่นนะครับมีโหมดให้เลือกเล่นเยอะมากมายเลยพวกบอมแมท PVE อะไรทั่วๆไปนะครับผมก็เป็นพวกด่านใหม่ๆที่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยก็เจอแต่พวกด่านเดิมๆพวกดราก้อนเอเรียเฟียอะไรเงี้ยผมก็เบื่อแล้วนะครับแล้วยิ่งบอมแมทนี้แม่งยิ่งหาไม่ได้เลยเจอแต่พวกสร้างเล่นประจำนะครับป่ะเราไม่พูดเยอะแล้วครับป่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าลูกซอง8.5ดาวกระบอกนี้นะครับในโหมด PVE นี่คือยิงนิ่งเลยนะมีคู่ซ้ายขวายิงไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงคลิกขวาทำอะไรไม่ได้นะครับคลิกขวาก็เฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยคลิกซ้ายได้อย่างเดียวก็คือยิงนะครับผมว้าแล้วมาแล้วอันนี้คือมีดปักธงปะเนี่ยมีดอะไรวะรัศมีโอ้รัศมีโคตรกว้างยาโดรัศมีอย่างกว้างอ่ะดูครับดูรัศมีมันเป็นวงกว้างเลยแจ๋วเลยวะใครเข้ามานี่คือตายเลยปะเนี่ยมายิงดูดาเมจของลูกซองอยู่ที่50นะครับผมโอ้ยตัวพวกนี้มาเยอะมากไอ้มี8ดาวตัวนี้น่าจะดีปักไว้เลยน่าจะมีประโยชน์เข้าบอสเท่าไหร่500โอเคก็ไม่มาเท่าไหร่มายิงเลยพวกมอนแม่งมากันแล้วอู้เยอะเลยเดี๋ยวใช้มีดนี้ก่อนปักเลยใครเข้ามาคือตายในรัศมีเนี่ยโอ้ยถอยก่อนจะตายแล้ววะธนูอะไรเนี่ยธนู8.5ยิงมาเป็นระเบิดไม่ใช่กับไลท์เรนโบว์ใช่ไหมไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมผมลองยิงดูแป๊บแรงปะวะเยโดโคตรแรงยิงดัวด้วยดูดิเยสแสดงว่าต้องดีแน่เลยเฉพาะ PVE ลองดูแป๊บโอ้รัศมีกว้างด้วยแรงด้วยว่ะหายแรงชิบหายโอ้เซิร์ฟจีนมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เซิร์ฟจีนมีแต่ไทยเราไม่มีนะครับตายเลยอุ้ยบอสโอ้ยมันมีต้อนรับผมเยอะเลยไปเลยนี่เลยใช้ธนูเปิดทางนี่ธนูแรงนะครับเยสโคตรแรงไปเรามาเจอกับบอสมังกรกันดีกว่านี่ใช้ธนูยิงเลยยิงจากไกลๆได้ไหมโดนไหมเนี่ยไม่โดนโคตรแรงแรงไม่แรงก็ดูเอาโอเคเอาไว้ใช้เคลียร์มอนสเตอร์นะครับเวิร์กเลยมาบอสออกมาเร็วๆเถอะอุ้ยตัวเคลียร์อะไรเต็มเร็วเนี่ยอุ้ยผีเปรตมาเคลียร์บอสดีกว่าไม่มีเวลาแล้วยิงเลยโอ้แรงเนี่ยแรงแรงแรงบอสใกล้ตายแล้วเรียบร้อยมึงไปกูไปแล้วไม่อยู่แล้วครับมัมมี่แม่งดาเมจโคตรแรงผมไปแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเติมกระสุนแป๊บไปแล้วนะอือโยนไประเบิดแฟดไปเนี่ยไม่ระเบิดแฟดก็ระเบิดควันมาแล้วมาแล้วนี่เลยปักไว้เลยปักได้เยอะไปเนี่ยตรงนี้บ้างดิโอ้มาดิมาดิมึงมาไหวอยู่แล้วอุ้ยออกนอกวงออกนอกวงไม่ได้ปักไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคธนูช่วยเลยผมขอเคลียร์มอนก่อนมอนเยอะมากเลยแตกไปมึงแตกไปมัมมี่เรียบร้อยมาเรามาเคลียร์บอสกันดีกว่าดาเมจอยู่ที่70นะครับพลังโจมตีอยู่ที่คูณ15โอเคมีสกิลล็อกบอสหลบก่อนแล้วพายุมันก็น่ารำคาญเหลือเกินเลย
หายเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่ากูแตกเลยโอ้โหหน้าขมำเลยไม่เป็นไรโอ้โหเกิดตรงนี้อีกเคลียร์ดิครับเคลียร์มอนดิครับข้างล่างนี่ยิงเข้าโคตรแรงโอ้ยแม่งมาอีกแล้วยิงบอสกันเลยเดี๋ยวเอาระเบิดไปไปคูณ2ดาเมจอยู่ที่155ปืนลูกซองนี่มันดีนะครับก็คือกระสุนมันไม่จำกัดนะครับก็คือยิงแล้วรีโหลดอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปเติมนะครับมันยิงไม่จำกัดตอนนี้เมื่อไหร่บอสจะตายตายหาไปแล้วขึ้นแล้วหนีแล้วเจอบอสตัวสุดท้ายดีกว่ามาแล้วปากแลตายหาเรียบร้อยมึงหุ้ยจะตายทำไมอีกวะหุ้ยเหลือน้อยเลยแรงจริงสกิลมัมมี่ไม่รู้จะแรงไปไหนหุ้ยแม่งมาเยอะเลยถอยยิงมันเรียบร้อยผมเคลียร์หมดครับมาบอสยิงเลยครับโอ้ยิงแทบจะไม่สะกิดเลยไปได้อยู่โอ้ยมอนแม่งมาอีกแล้วมาอะไรเยอะวะมีอะไรมึงตายหาซะยิงต่อเลยครับกล่องกระสุนเยอะมากงั้นเรายิงพอกระสุนใกล้จะหมดแล้วก็เก็บแล้วยิงต่อเนื่องเลยไม่ต้องรีโหลดกระสุนมาอีกเลยต้องแบบนี้ครับผมกล่องมันจะหายไปเนี่ยทิ้งไว้นานๆไม่น่าหายมั้งมอนมามอนตายหาซะมึงเฮ้ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนเก็บมาโอเคยิงต่อเนื่องเลยครับหลบได้เป็นไงอ่ะยิงต่อครับไม่ต้องรีโหลดกระสุนครับอุ้ยแหลกเลยเฮียตัวพวกนี้มาแม่งแหลกเลยมาว่ามันเลยเดี๋ยวระเบิดจะดีไม่มีแล้วโอ้ยโดนดาเมจรอบนี้แหละมึงตายแน่โอ้ยกระสุนจะหมดมาเก็บมาขี้เกียจรีโหลดนะครับกดแซดเลยบักแม่งเลยตายหาแน่มึงเรียบร้อยบอสตายแล้วครับผมโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยมีแต่ปืนแปลกๆนะครับเซิร์ฟจีนแบบเซิร์ฟไทยเราไม่มีแต่จีนเขามีนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ